วัสดีค่ะเป็นไปตามคาดหมายนะคะไม่มีอะไรพลิกโผค่ะสำหรับผู้นำรุ่นใหม่รุ่นที่5ของจีนนะคะเพราะว่าการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18ที่ผ่านมาก็สิ้นสุดไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้นำใหม่ที่ว่าจะขึ้นมานี้ก็คือรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะได้รับเลือกในพรรคนะคะให้มาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเขาคนนี้ก็จะขึ้นมารับไม้ต่อจากประธานาธิบดีหูจิ้นชาวปัจจุบันก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะคะก็ได้รับเลือกให้เข้ามานั่งในพูลิตโบโรหรือว่าคณะกรรมการกรมการเมืองซึ่งถือว่าเป็นองค์กรสุดยอดของอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เดือนมีนาคมปีหน้าก็จะมารับไม้ต่อจากนายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่าขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะที่ทั่วโลกจะต้องจับตามองการเปลี่ยนอำนาจของจีนนั่นก็เป็นเพราะว่าจะเกิดขึ้นทุกๆ10ปีเท่านั้นเองทีนี้พอเปลี่ยนแล้วนโยบายของจีนจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนส่งผลกระทบต่อโลกและต่อไทยยังไงบ้างวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่มีอะไรพลิกโผเลยนะคะก็เป็น2คนนี้มีที่เสียดายอ่ะจะไม่พลิกโผแต่ว่าผมเดิมทีคิดว่าจะมีผู้หญิงสักคนนะคุณวินารัตไม่มีเลยเป็นผู้ชายล้วนเลย7คนในคณะกรรมการโพลิตบูโรเขามีผู้หญิง1คนน่ะแล้วผมนึกว่าจะถูกเลื่อนขึ้นมาให้เป็น1ใน7หลิวเยี่ยนตงซึ่งก็ต้องถือว่ามีฝีไม้ลายมือพอสมควรแต่พอเห็นเดินออกมาปกติเขาบอกว่าให้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากดูตามลำดับไหลใครออกมาเบอร์1 2 3 4ก็คือเรียงไปเลยตามนั้นตามนั้นพอเดินออกมาเนี่ยผมก็ลุ้นว่า1มันมี7หรือ9ก่อนใช่มั้ยครับค่ะเพราะว่าเดิมมันมี9และข่าวลือหลายเดือนบอกว่า7โอเคอย่างดีไม่เหลือ5นะ7เนี่ยผมก็ดูมีผู้หญิงไม่มีไม่มีเลยแต่ผมเข้าใจว่าที่ไม่มีผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ามันแข่งแย่งกันมากพอเหลือ7ตำแหน่งและเจตตำแหน่งนี้ต้องแบ่งสรรปันส่วนใน faction นะคือในมุ้งต่างๆในพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับซึ่งก็แปลกนะเพราะว่าเขาบอกว่าการเมืองจีนนี่ลี้ลับซับซ้อนไม่มีใครรู้หรอกว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเขาโหวตกันยังไงไม่มีใครรู้เลยนะว่าเจ็ดท่านเนี่ยมายังไงอ่ะแต่ถึงแม้จะลี้ลับขนาดไหนเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาผมก็เห็นข่าวรั่วออกมาเนี่ยมีรายชื่อตัวเต็งพอสมควรนะแล้วแม่นมากด้วยคือไม่ใช่ว่าลี้ลับถึงขั้นที่ว่าไม่มีใครรู้อะไรพอเดินออกมาถึงจะรู้ว่าใครเป็นใคร 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสื่อตะวันตกและสื่อในฮ่องกงสื่อในจีนเนี่ยแน่นอนไม่มีใครพูดถึงแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกกระมังที่แหล่งข่าวภายในพรรคยอมพูดกับสื่อที่ไม่ให้เอ่ยชื่อแต่เขียนเป็นบทวิเคราะห์ได้แล้วรู้หมดเลยครับว่านี่คือสายใครสายใครตอนนี้เขาแบ่งอย่างนี้คนวงในเขาบอกว่าในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างน้อย 2-3 มุ้งมุ้งแรกคือมุ้งที่เขาบอกว่าเป็นถ้าภาษาไทยเราก็คือลูกท่านหลานเธอคือพ่อเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่มาก่อนค่ะสีจิ้นผิงเนี่ยพ่อเนี่ยดังมากดังมากเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะรองนายกแล้วก็อยู่อีกก้วนหนึ่งเนี่ยเป็นก้วนที่เขาเรียกว่าถวนพ่ายถวนเนี่ยคือพ่ายเนี่ยแปลว่าแกงละก้วนละนะถวนเนี่ยคือพรรคยุวชนคอมมิวนิสต์ยุวชนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่คุณต้องสมัครตั้งแต่คุณอายุอย่างน้อยแล้วคุณเข้ามาอยู่กลุ่มยุวชนภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่นะครับส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่อนข้างจะครอบครัวไม่ได้มีฐานะหรือมีเส้นสายดีเท่าไหร่ต้องขยันเองเรียนหนังสือเก่งนะกลุ่มเหล่านี้หลี่เค่อเฉียงเบอร์2เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้แล้วก็บอกเลยนะว่า7คนเนี่ย5คนอย่างน้อยอ่ะเป็นเด็กสร้างของเจียงเจ๋อหมินไม่ใช่ของหูจินเทาที่กำลังจะก้าวลงนี่ครับแล้วก็ตัวสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กของหูจินเทานะหูจินเทาเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังจะก้าวลงแล้วควรจะมีอำนาจเนี่ยอยู่มาตั้ง5ปี10ปีแล้วเนี่ยนะควรจะกำหนดได้เลยว่าใครจะมาแทนฉันโน no. ไม่ใช่คนกำหนดทายาทไม่ใช่ท่านเจียงเจ๋อหมินน่ะผมย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนที่เจียงเจ๋อหมินก้าวลงและไม่ยอมมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้กับหูจิ๋งเทา2ปีเต็มๆคือช่วงที่สร้างฐานอำนาจเพราะว่า1พรรคเนี่ยตัวเองคุมมานาน2คือตัวสภานี่ตัวเองคุมมานานหรือรัฐบาลเนี่ยนะคุมมานาน3ทหารฉะนั้นเจียงจื้อหมิงคุมมันตลอดแล้วก็ยังคุมทหารต่ออีก2ปีหลังจากหูจิ๋งเทาขึ้นฉะนั้นฐานอำนาจของเจียงจื้อหมิงจึงได้แน่นแฟ้นมากสามารถกำหนดตัวตาย
ตัวเป็นตัวแทนกันได้เลยแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับครั้งเจียงเจิ้งหมิงนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีหูจินเทาเองชื่อก็ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการทหารแล้วก็ให้สีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นเลยเป็นประธานเลยทันทีเลยไม่ได้มีการเหมือนกับเหลื่อมเวลากันนิดนึงอยู่ไปอีกสัก2ปี3ปีก็แล้วแต่ไม่เลยครั้งนี้กลายเป็นว่าตัวของสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมากุมอำนาจทั้งการเมืองแล้วก็การทหารพร้อมๆกันเลยเอ๊ะแล้วที่นั่งกันในพลิตบูโร7คนซึ่งถือว่าเป็น7คนที่เป็นศูนย์กลางอำนาจเลยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขามีการแบ่งงานกันยังไงคะครับก็ต้องแบ่งเพราะว่า7คนเนี่ยจะต้องเอาเรื่องสำคัญไปดูแลกันหมดคือทั้งประเทศเนี่ยหาร7พูดง่ายๆก็แน่นอนสีจิ้นผิงหัวหน้าใหญ่ก็จะเป็นทั้งเลขาพรรคเป็นทั้งประธานาธิบดีก็ต้นปีประมาณมีนาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้คุมกองทัพทั้งหมดงานเยอะอยู่แล้วฉะนั้นสีจิ้นผิงคือเบอร์หนึ่งและจะดูภาพรวมทั้งหมดลีเค่อเฉียงคนนี้ความจริงควรจะเป็นเบอร์หนึ่งลีเค่อเฉียงเนี่ยเป็นคนของหูจินเทาเลยแหละแต่หูจินเทาบารมีสู้เฉียงเจิ้งหมินไม่ได้ก็เลยมาเบอร์สองก็นายกรัฐมนตรีมาแทนอวนเจียเป่าแน่คนที่3เนี่ยคือจางเต๋อเจียงจางเต๋อเจียงคนนี้จะไปดูเรื่องสภาอีกคนหนึ่งคือจางเกาลี่จางเกาลี่คนนี้เป็นรองนายกนะครับจะขึ้นมาเป็นรองนายกเบอร์ที่1และจะดูแลเศรษฐกิจเป็นหลักอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมา1ใน7เนี่ยหวังฉีซานถ้ามองจากต่างประเทศคนที่รู้จักเนี่ยบอกว่าคนนี้ฝีมือดีที่สุดในบรรดา7คนนี้แต่ไม่ได้ทำสีจิ้นผิงให้ไปทำปราบคอร์รัปชันครับอีกคนหนึ่งคือหลิวหยุนซานมือประชาสัมพันธ์เบอร์หนึ่งเลยโฆษณาชวนเชื่อวางแผนสื่อทั้งหลายทำอะไรยังไงควบคุมสื่อไม่ควบคุมสื่อออกข่าวอะไรต่างๆอะไรยังไงคนนี้อีกคนหนึ่งคือหยูเซิงซึ่งคนนี้ใกล้ชิดกับเติ้งเสี่ยวผิงยุคนั้นมากก็ให้มาดูแลตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเช่นเดียวกันแต่ว่าในโพลิตบิวโรเนี่ยทั้งหมดความจริงโพลิตบิวโรคือกรมการเมืองเนี่ยในกรรมการกลางจริงๆเนี่ยเขามี25คน25คนเนี่ย7คนเนี่ยมาอยู่เขาเรียก standing committee คือเป็นคณะกรรมการถาวร25แล้วขึ้นมา7ฉะนั้นคนที่ยังอยู่อีก18คนข้างล่างเนี่ยก็ยังมีบทบาทที่กระจายลงไปในรายละเอียดได้แต่7คนเนี่ยแบ่งเรื่องใหญ่ๆออกไปนี่ยังไม่นับถึงทหารเลยนะกิจกรรมทหารนะครับนี่คือทางด้านการเมืองและทางด้านรัฐบาลเท่านั้นทางด้านกองทัพสีจิ้นผิงก็จะมีอีกโครงสร้างหนึ่งที่ไปคุมกองทัพให้ได้ด้วยแต่มีอีกคนหนึ่งค่ะคุณสุชัยที่ดิฉันอยากจะเห็นบทบาทมากเลยว่าจะมีไหม คือเผิงลี่หยวน เผิงลี่หยวนก็คือภรรยาของสีจิ้นผิง เผิงลี่หยวนเพราะว่าเธอพิเศษสวยนะสวยแล้วแถมยังเป็นนักร้องชื่อดังของจีนด้วยเวลามีงานปีใหม่ CCTV ถ่ายทอดสดเธอจะต้องร้องเพลงนะคะในนั้นทุกปีฉะนั้นก็เลยอยากเห็นบทบาทว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีออกมาสไตล์แนวตะวันตกมากยิ่งขึ้นมีบทบาทมากยิ่งขึ้นของสตรีหมายเลขหนึ่งดูเชื่อว่าเธอจะหลบเพราะว่าผู้นำจีนเนี่ยไม่มีภรรยาคนไหนที่มีบทบาทโดดเด่นเพราะว่าถ้าเธอมีบทบาทโดดเด่นมากเกินไปคนจีนจะมองย้อนกลับไปเหมาและภรรยาถ้าเอ่ยถึงภรรยาของผู้นำแล้วถ้าสมมติว่าเผิงลี่หยวนไม่ระวังเนี่ยเธอจะเสียฉะนั้นผมเชื่อว่าเธอเนี่ยฉลาดพอที่เธอจะไม่มีบทบาทอะไรอาจจะร้องเพลงปีละหนออกทีวีก็เหมือนเดิมก็ร้องเพลงก็ร้องเพลงไปเหมือนเดิมฉะนั้นน่าสนใจว่าบทบาทเธอจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกคนก็คงเฝ้ามองคนจีนก็คงเฝ้ามองอยากจะรู้ว่าตกลงเธอจะเล่นบทอะไร